ข่าวด่วนครับทุกคนทำตามคำเรียกร้องนะครับหลายคนเนี่ยอยากให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสสายตรงหาแม่มีภูนะครับแม่ฮักของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้ได้คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสนี่จะอะไรยังไงบ้างโทรคุยยังไงบ้างกับแม่หมีภูนะครับอีกสายหนึ่งครับที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ได้คิวแล้วเหมือนกันนะครับนั่นก็คือผู้ใหญ่ผู้นําบ้านฮักของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนั่นก็คือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนนั่นเองครับทุกคนซึ่ง2ท่านนี้นะครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ย อินบ็อกมาแล้วก็คอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้อุ้มอิ้มข่าวกระแสเนี่ยโทรสัมภาษณ์บ้านฮากของน้องอุงอ,งอิงพี่บ้านแพงด้วยนะแล้วก็โทรสัมภาษณ์แม่หมีภูด,ด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้อุ้มอิ่มได้คิวทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยติดตามด้วยนะครับว่าจะปล่อยคลิปในวันไหนหรือจะโทรสัมภาษณ์ในวันไหนนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยแต่ก็น่าจะเป็นวันที่อ่าหลังวันที่น้องอุ้งอิงเนี่ยปล่อยเพลงเสร็จนะครับนั่นก็คือมรืน ใช่ไหมหรือจะเป็นพรุ่งนี้ดีนะครับกเ็เดี๋ยวอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยจะอัปคลิปลงแล้วก็ทุกคนก็เข้ามาคอยฟังเอาก็แล้วกันนะครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้ทําตามใจ FC แฟนคลับนะครับที่เข้ามาขออุ้มอิ่มตามทุกๆช่องทางนะครับหลายครับทุกคนหลายบ้านฮักที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออุ้มอิม่มเพื่อนแพงนอะงไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักลิงน้อยนะครับหลายามีบ้านไหนบ้างครับทุกคนมีบ้านโฮมฮักสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับเนาะค,นะคือเราเหมือนอยิงนกนัดเดียว ยิงนัดเดียวได้นก2ตัวน,ะนั่นก็คือพี่วุฒนะครับที่เราโทรไปสัมภาษณ์เนาะบ้านโฮมฮักแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปสืบทราบมาว่าท่านเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้นําของกลุ่มบ้านโฮมฮักด้วยเช่นกันนะครับส่วนผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะโทรไปสัมภาษณ์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอฟังนะครับสาหรับกลุ่มบ้านฮนะักเนาะแล้วก็ต้องบอกได้ว่า มีบ้านฮักไหนที่พี่ๆพ,พ,พ่อๆแม่ๆเอฟซเนี่ยอยากให้มิมข่าวกระแสโทรไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ต้องบอกว่าขอบคุณฟีดแบ็กเมื่อวานนี้มากเลยนะครับที่ได้โทรไปถามเจ้าของตุ๊กตาตัวแรกของน้องอุ่อิงแพนแพนนั่นก็คือพี่วุฒินะครับได้บอกเล่าความรู้สึกนะครับให้เราได้รับฟังกันว่าทําไมถึงรักองุ่งอิงแพนแพนเนี่ยแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นเองนะครับทุกคนเนาะตอนนี้ได้คิวแล้ว2ท่านก็ฝากทุกคนเกาะ จอเกาะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะสำหรับช่องอิมข่าวกระแสรับรองว่ามีอะไรเด็ดๆอีกแน่นอนนะครับต้องบอกว่าเป็นสไตล์ของช่องเนาะท,นทุกคนที่แบบโทรไปสัมภาษณ์อุ้มอิมก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ของอิม,อมเองนะครับก็ฝากทุกคนเอนดูด้วยแล้วกันนะครับนะสำหรับแม่มีภูครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการคุยกันกับแม่มีภูในช่วงที่คนขณะที่อุ้มอิมไลฟ์สดเนาะแฟนคลับ FC เนี่ยก็ยุให้อ้มอิมเนี่ยโทรนะตอนนั้นเลยนะครับแต่เราก็ต้อง แชทไปขออนุญาตแม่มีภูก่อนนะครับว่าแม่มีภูเนี่ยจะสะดวกรับสายไหมผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์จะสะดวกรับสายไหมนะครับก็เลยได้มีการแชทไปขอคิวนั่นเองครับทุกคนสําหรับเมื่อวานนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านก็เดี๋ยวมีนัดโทรสัมภาษณ์แล้วก็แม่มีภูก็เดี๋ยวมีนัดโทรสัมภาษณ์นะครับก็รอจังหวะโอกาสที่แม่มีภูกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์เนาะว่างนั่นเองครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะครับบางคนก็บอกว่าอยากให้โทรสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ซึ่ง อุ้ม,มอิ่มก็ทําตามนะคือต้องเอาแบบฟีดแบ็กที่เยอะจริงๆนะครับในกลุ่มบ้านฮักก็มาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้อุ้มเนี่ยสัมภาษณ์บ้านฮักทุกหลังเลยซึ่งเราเองก็ก็ไม่ทราบว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะมี จะมีบ้านไหนบ้างเออจะมีบ้านไหนบ้างนะครับที่เป็นบ้านฮักของน้องเป็นกลุ่มจริงๆนะครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยว่าบ้านฮักของอิงเนี่ยมีบ้านหลังไหนบ้างในส่วนที่อิ่มอยู่ในกลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มบ้านฮักน้องอุงอิงไปบ้านแพงแล้วก็กลุ่มบ้านฮักอ่าบ้านโฮมฮักน้องอุงอิงแล้วก็กลุ่ม กลุ่มบ้านรักลิงน้อยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มหรือเปล่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็มีกลุ่มคลื่นเสียงฟ้าสายกลุ่มบ้านฮากทพี่ฟ้าสายหัวใจองค์อิงนะครับทิมอิ่มอยู่นะครับก็มีอยู่3กลุ่มนะครับทิมอิ่มได้อยู่ในกลุ่มนั่นเองครับทุกคนแล้วก็น่ารักทุกกลุ่มคือต้องบอกว่าหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มก็คือรักน้องด้วยความจริงใจด้วยความใจจริงแล้วก็เอนดูลูกสาวเราถือว่าเป็นลูกสาวคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ อุมอ้มอิมนะครับทําตามใจทุกคนเนาะตอนนี้ได้คิวมาแล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็อยากให้อุ้มอิ่มทำะไรหรือว่าอยากให้อุ้มอิ่มโทรหาใครโทรสัมภาษณ์ใครนะครับก็สามารถโทรมาได้ยกเว้นโทรสัมภาษณ์เขาเรียกว่าอะไรนะยกเว้นโทรสัมภาษณ์คนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอะไรนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันติดต่อกันยากใช่ไหมครับทุกคนเนาะก็าสำหรับวันนี้ น้องอุงอิงเนี่ยก็ไปที่เวิร์กพอยต์เนาะไปะแสดงเขาเรียกว่าอะไรมอลำัมไอดอลไปเป็นผู้ตัดสินกับบอสโจนะครับตอนแรกเข็นว่าทางรายการเขาจะสลับสับเปลี่ยนเนาะว่าคนนั้นคนนี้เป็นโค้ดให้คนศิลปินในวงมาแต่จริงๆแล้วคือเขาก็เอาน้องอุงอิงอย่างเดียวเลยต้องบอกว่าเรตติ้งน้องเนี่ยได้คือได้จริงๆแฟนคลับ FC ของสาวน้อยเพริมแพงเนี่ยก็จ่อคิวที่คือแบบ คือปักหมุดรออยู่กันแบบเรียลไทม์จริงๆนะครับสำหรับ fc แฟนคลับของสาวน้อยพี่แปงเห็น,น,นไหมไม่ว่าอุ้มอิ่มจะลงคลิปไหนไปไม่ว่าอุ้มอิ่มจะทำคอนเทนต์ไหนไปลงคลิปวิดีโอนะครับทุกคนก็เข้ามาดูก็มารับชมต้องบอกว่าแต่ละวันอุ้มอิ่มลงคลิปค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆนะครับแต่ทุกคนก็ยังให้เกียรติเข้ามาดูอุ้มอิ่มนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่า น้องแสดงที่ไหนครับกรุงเทพไหมฮะไม,ไม่ได้บินมาบินกลับใช่ไหมครับอุงอิงนะครับวันนี้ใครที่อยู่กรทมเนาะก็เข้าไปให้กําลังใจน้องได้สําหรับน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงครับต้องบอกว่าน่ารักมากแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปกอดนะับผู้พิการทางสายตาเนาะเมื่อเช้าที่อุมลงคลิปไปก็คนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่า,าน้องเนี่ยโหทำงานด้วยใจจริงๆแล้วก็ต้อง ต้องขอชื่นชมพี่หมอนอิงด้วยนะทุกคนที่ดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่า เวลาน้องไปสถานที่ต่างๆพี่หมอนอิงก็จะห้ามทานน้าเย็นนะคะน้องอุ๋งอิงของน้องอุ๋งอิงทานน้าไม่เย็นค่ะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็แม่หน่อยก็ช่วยกันดูแลน้องนอะด้วยด้วยความที่น้องต้องใช้เสียงในการร้องเพลงมอบความสุขให้กับแฟนๆด้านหน้าเวทีนะครับก็เลยต้องแบบว่าดูแลกันเป็นพิเศษมากๆเลยสําหรับครูหมอนอิงแล้วก็แม่หน่อยนะครับก็เรานะครับค่อนข้างที่จะดูน้องทุกอริยบทนะครับแล้วก็ช่วงนี้เรารู้สึกว่าอุ๋งอิงเนี่ย เดินทางบ่อยนะครับแฟนคลับก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพเนาะในเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนก็ส่งกําลังใจเนาะไปให้น้องด้วยกันแล้วกันแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ทางด้านทีมงานสาวน้อยเพืพ่อนแทงด้วยก็อบอกว่ามีงานทุกวันจริงๆแทบจะไม่มีวันว่างกันเลยนะในปีนี้นะครับทุกคนใครอยากได้คิวสาวน้อยเนี่ยต้องจองคิวไว้ล่วงหน้าเป็นแบบว่าหลายๆปีกันเลยทีเดียวแล้วก็ยิ่งมีกระแสะของอุงอิงเข้ามาเนี่ยยิ่งแบบทวีคูณความปัง ปุริเยไปเลยนะครับสำหรับกระแสขององค์อิงไปบ้านแพงนะครับนะอดใจรอครับอีก2วันเท่านั้นนะก็จะได้ฟังแล้วสําหรับเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับเพลงใหม่ขององค์อิงนะฮะแล้วก็ปล่อยในช่องใหม่ด้วยต้องบอกว่าแฟนคลับเอสซแฟนคลับหลายคนเนี่ยเฝ้ารอนะเฝ้ารอเขาเรียกว่าอะไรเฝ้ารอดูเฝ้ารอชมนะครับความสามารถของลูกสาวเนาะก็ดันให้น้องๆเนี่ยหวัน 2ล้านวิวเนาะเหมือนที่อุงอิงขอไว้นะครับทุกคนก็อย่าให้น้องหน้าหลา <c oughs> หลายคนบอกว่าไม่ยอมให้น้องหน้าหลาแน่นอนนะ1วัน2ล้านวิวถือว่าสบายๆเนาะด้วยกระแสของอุ้งอิงเป็นบ้านแพงนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับทุกคนก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ฝากทุกคนนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับก็ ช่วงนี้นะครับก็เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ